เด้อพี่น้องกินข้าวน้ำแกงเหลืองแม่หน่อยมื้อนี้แกงเหลืองใส่หน่อไม้สมนะคะหรือว่าหน่อไม้ดองใส่ปลาเส้นม่อนนะคะเรามากินกันเลยนะจ๊ะนะตานะกินบ่ค่ะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆนะคะเผ็ดนําแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานนิดๆตามตูดครบ3รสแล้วค่ะเข้มข้นน่ากินแน่นอนนะคะสําหรับเมนูนี้เนาะไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยจ้ามากินข้าวทอดไข่แกงเหลืองหน่อไม้สมใส่ปลาเส้นม่อนพี่น้องนี่ในช่วงเมียนบ้านอาบน้ำอาบในแล้วแล้วล้างห้องน้ำคัดห้องน้ำอย่างเรียบร้อยไข่ทอดพื้นฐานพื้นฐานจังได๋ติเนื้อก็เลี้ยงฮ้อนๆทอดไข่ใส่หอมแดงเบิดเท่านั้นเนาะจำเจ้าบองผักสดกับกินแล้วซั่นนั่นก็ได้ทำงานตัดหญ้าข้างอพาร์ทเมนต์น้ำแกงก็แซ่บเขาสิมาเหมือนอื่นบายคือเขาสิมาเหมือนเฮ้อเศร้าบ่จักค่ะเขาเจียวไตมาเรื่อยๆนะคะน้องก็จะยุ่งห้ามสตาร์ทนะคะยุ่งห้ามต่อมไตของเด็กตะบอยที่ไปลองไปที่แม่นอนไปนะคะช่วงไม่น้อยไปเผาศพอายพ่อใหญ่น้องเขาเจ้าบ่อยู่น้องเขาเจ้าไปเที่ยวไทยเพิ่งกลับมาหนูห่างจากเด็กตะใบนะจะลอยก็โล่มันอยู่กับว่าไม่เวลาไปพอกันเนาะค่ะคุณนึงไปเบียกเนาะไม่ได้ไปเที่ยวเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาครับงั้นมาแล้วยังกระแซงบ้างมองพื้นไม่ใหญ่ว้ามันยังกระแสบเบิดมือละแม่น้ำไม่ตุ่มรอบหนึ่งอันนี้ดีบอกผิวบอกคืนบอกเหม็นสาบเห็นงานเสียเราคือพอสมัยตะกี้อยู่อุดรอยู่ค่ายทหารจะซื้อน้ำไม้รถตลาดขายทรงเนาะข้างไปมัดโค้งซื้อมาเสื้อละ2ถุงใหญ่ๆถุงละ10โลไหมพี่น้องน้ำไม้ไผ่ตรงเอามาปอกปอกแล้วก็คั่นส้มเฮ็ดสมน้ำไม้เฮ็ดน้ำไม้สมกินเองโอ้ยสนุกกินสะอาดปลอดภัยพร้อมเขาบ่ได้กินสารเคมี
ให้ไปหนักปั๊มยังไม่ผมมาแบบจับกระชับมาแบบฟานแบบนี้กับฟานหอมาก็เอาเกลือเกลือว่ามันเกลือนหน่อยเด้เกลือแบบเกลือฮอดระบายบ้านเฮาคือเกลือบ้านดุงหั่นมาซาวๆๆๆๆๆๆๆได้ดีอย่าไปคั่นมันซาวๆละมักไว้บัดนี้ซาวๆซาวดีๆแล้วก็ล้างน้ําหึนออกก่อนเสร็จน้ําให้หมดเอาเกลือมาเศร้ามาอีกเศร้าแล้วมักไว้จักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกาวานุไม่อ่อนไว้จังมาหนวดมันถ้าไม่ต้องไปขันมันถ้าเอาเป็นวันหนวดที่จังเศร้าทรงมันทรงดีๆแล้วก็นางเฮิ่นจิ้มนางออกให้กินเกลี้ยงช่วงที่ห้องขันช่วงที่ห้องมักไว้นั่นจะเกิดซีได้หลายเขาก็ล่างออกมันเพราะมันพกกำหนดเราชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเรามาเศร้าไหมส่วนมาแล้วก็ล่างออกให้เกียงมันเอามาใส่เกลือใหม่มันใส่เกลือลงพอดีแล้วก็เอาบรรจุเกลือใส่แล้วก็เอาบรรจุใส่ในกระปุกกระเปิกไว้เดี๋ยวน้ำมันสิออกมาเองไม่ต้องเติมน้ำของแม่หน่อยปิดใบร่มเขากดให้มันแน่นแล้วใส่ในกระปุกแล้วก็เมื่อกดให้มันแน่นฟ้าปิดใบอย่าไปซูดมันมันกินได้เป็นปีย้อนน้ำมันจะออกมาถ่วงเราเองกันจะกินใบบันว่าเพื่อนเฮ็ดกินใบด้วยบันเฮ็ดกินใบก็เฮ็ดแบบเดียวกันบัดย่ำล้างน้ำขึ้นรอบสองออกแล้วเรียบร้อยบ้านส้มเกลือแล้วใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงในของเมียน้อยเห็ดมาใส่น้ำมาเขาใส่น้ำที่ห้องมาเขาแล้วล่ะเทลงให้มันถ่วงกดลงเลยมันถ่วงเก็บมือพี่น้องได้กินชมไว้ขนาดห่อนเก็บมือนี่พอดีแกงแซ่บนั่นหมายถึงกรอบคันจะไม่คันน้ำทำไมไล่นะบังไปพุ่นได้บังน้ำซุ้มนายโยงไปทั้งบ้านพี่น้องยาอดีตยาหรอละว่าว่าออกไปก็ได้อดีตพี่น้องยาไปทั้งบ้านน้ำซุ้มไปทั้งน้ำซุ้มไปหาเองแน่กันหาเองว่าปัญญาดอกไม่ยันหน่อยส่วนมากสิไปกระโถบอกเขาเอาเสื้อผ้าเก่าเฮาที่ใส่เสื้อผ้าสุดทหารแน่ลูกเฮาแน่ของเฮาแน่ที่บ่ได้ขาดบ่ได้หยังยังดีๆอยู่เอาไปหาเพิ่นเอาไปแลกเขาซื้อแนวกินแนวอยากซื้อผลไม้จากตลาดขายทรงข้างกันแมคโครอุดรหั่นซื้อใส่รถไปเอาไปแล้วก็ไปว่างไว้แต่เพิ่นก็มาเอาไปเพิ่นก็ให้เขาให้หน่อไม้มากินตามพยายามกันซื้อเนื้อไปเล่าไปคอยซื้อกันนั่นน่ะปลาอื่นก็ประปันไหนหรอกเพิ่นกับผ้าไปหาเพิ่นหาไปให้แล้วก็นี่เพิ่นกับผ้าขอป้าไปหาใส่เต้นถ่ายรถเก๋งมามันไม่ยอมแต่ทำไมอ่อยต่อยใจมากเพิ่นก่อนเมื่อมันหามาแล้วเพิ่นจะเอาขึ้นเฉลยเท่าไรเนี่ยหามาแล้วเพิ่นก็ซอยห่านมันออกเอาแต่โตนอ่อนกำลังงามๆอุรุอริยมากเพิ่นบอกแกหายเพิ่นว่าแกแล้วมันสิแกพอเขามาหอดบ้านมาหอดบ้านมีอะไรกับปอกแล้วกันเอาใส่ถุงพลาสติกเอาใส่ถุงพลาสติกแค่มาส่องปิดปากมันนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วมันก็เอาใส่หวดหนึ่งจนมันหรือมันหนึ่งเพราะมันเคืองสมองคนละจนกะว่ามันสุกคนละค่ะไม่หน่อยก็ออกมาไม่หน่อยกับมัดปากเลยพอออกจากหมอจากหวดแล้วไม่หน่อยก็มามัดปากเอาเสือกฟางมัดปากให้มันเป็นหูเมื่อหน่อยก็หอยน้ำฟ้าบานไว้มันมาเขาก็ได้กินเป็นปีน้องใหม่
เขาเป็นทำไมหนึ่งเนาะมาเนี่ยสาเหตุที่ว่าเฮ็ดจังได๋จังได๋มาเป็นพะโล้แห่งไทยน้องใหม่ติไปเที่ยวกรุงเทพไปบ้านเอื้อยเลือดบัดซื้อมากไปวันนี้พะโล้ของจังหวัดถ้าจือถ้าจำบ่ผิดนะน่าสิเป็นทางไชนาดหรืออ่างทองเนี่ยเลยว่าแพงเด้อมึงก็สิได้กินน่ะน้องใหม่ไร่เนี่ยเขาต้มเป็นน้องใหม่เป็นพะโล้ใส่พะโล้มากบ้าได้กินแต่ส่งสีแสบๆแห้งอุ่นแห้งแสบบาดเครื่องมันเข้ามันเข้าไปอยู่ในพะโล้มันเข้าเครื่องพะโล้น้ำพะโล้มันเข้าไปอยู่ในน้องใหม่เนาะมาจังซี่จ้ะรอใหม่กินเอาเอ้ยระยะน้ำมันทับคลิปเด็กบอกเป็นตัดหักเม็ดโปรเซียนหลายจางแห้งมากอ่ะแม่แบนจะฟ้องก็เอามาเฮ็ดแต่ว่าเมื่อหน่อยเป็นคนที่บ่มักกินน้ำพะโล้บ่ะนี่แหละก็สุดพะโล้มันจะเป็นแบบว่าก็เจียวต้มไทยใส่กับหมูแล้วก็เอาซี่โครงขาวใส่แล้วก็ปรุงรสเนาะออกหวานให้เข้มแต่ว่าเวลาพากลับไปแล้วยังไปแล้วมันบ่มีรสชาติหยังมันต้องไปสดน้ำพะโล้ใส่อีกบ่าบ่าวบ่มักก็เลยมาเป็นเมนูเป็นพะโล้แห้งกันล่ะมันก็ใส่วิธีเคี่ยวเอาน้ำมันลงไปเคี่ยวบ่ต้องเสียเวลาหลายแป๊บเดียวได้กินก็เลยเป็นเมนูประจําโตมากเหนือความที่ว่าเฮ็ดแบบนั้นมาแล้วก็เออแซ่บก็เฮ็ดจังซั่นมาตลอดนะมวนไปจังนึงบริการผู้เฒ่านั้นมันนอกคนมันนอกเขาเจ้าจริงจังจริงใจกันเขาเจ้าบ่อะไรกันมีแบบว่าสีสันหน้ากากหน้าแต่นี่ไม่น่าอยู่วะคุณนวลกับพ่อหัวสาวว่าสีสันไหนเราก็เลยไปโดนแล้วเนาะยาล้างมากนี่เราเป็น10 ปีแล้วมาบอกเรื่องคือลูกเมียหน่อยดีกว่าเนาะมื้อนี้บ่ปัญหานักไปหลายแล้วหลายมื้อแล้วพี่น้องสิเมื่อยมันสิลาพดเราก็ยังเบาๆแน่มีเขาเว้ากันนะมื้อนี้บ่เติมเดี๋ยวสิขี้ข้านเดี๋ยวสิต้องเฮ็ดงานต่อนะคะดูดฝุ่นแล้วๆเลือดถูบ้านต้องถูพื้นเพราะว่าร้านมากแล้วที่นอนบ่พอมันจะต้องนอนพื้นปูผ้านอนพื้นมันน่ะสิถูพื้นมืดเหือนนี่แหละเพราะว่าเวลาคนมาบ้านไปหน่อยสิบ่ทําความสะอาดบ้านนะคะหกให้มันหกเศษผมเศษหยังก็สร้างเออถ้าว่ามันเหี้ยมีของเหี้ยเศษปืนเศษเอาซื้อแต่บ่ได้ดูดฝุ่นทําความสะอาดเพราะว่าไม่น้อยว่าคนมาบ้านบ่ปัดบ่กวดสิมาหลายมื้อก็บ่ปัดบ่กวดนะคะไม่น้อยถือเขาไปวิ่งแล้วทั้งปัดทั้งกวดมันห่างกันเพิ่นว่ากันแต่ไม่น้อยเคยเป็นจังซั่นนะก็เลยบ่ปัดบ่กวดรอบเอาไปวิ่งแล้วทั้งเฮ็ดเท่าเดียวหกไปมันหกอยู่ก่อนมีหน่อยมีลูก2 คนคนใหญ่ซื้อปังปอนนะคะซื้อปังปอนตั้งซื้อคนให้ซื้อปังปอนเป็นตะเกิดซื้อเล่นซื้ออีหลีเพิ่นนะได้มาจากใส่เจ้ฝันตอนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเฝ้าลูกฝันว่าคนจีนเป็นนั่นเป็นคือจังสิ้นแสจีนน่ะนะมีเข้าจังสิลงมากมาบอกไม่น้อยว่าถ้าลืออยากให้ลูกลือดีขึ้นถ้าลืออยากให้ลูกลือหายป่วยให้ลูกให้ลือตั้งซื้อลูกว่าประมาณว่าขั้นเจ้าอยากอันแต่ว่าเพิ่นเว้าทำนองคนจีนเว้าแบบคนจีนเว้าเด้เพิ่นแต่ว่าแบบอีสานเฮาก็สิประมาณว่าถ้าเจ้าอยากให้ลูกเจ้าเฒ่าป่วยให้ลูกเจ้าแข็งแรงขึ้นให้เจ้าเปลี่ยนซื้อใหม่ให้เจ้าไปตั้งซื้อใหม่เด้อให้สะกดจังซี่บอกแม่ยายหน่อยในฝันเลยเด้ที่แรกตั้งซื้อวัดที่ติวัดนั่นแหละที่แรกนะแต่ว่าโตสะกดโตข้างหลังมันนั่นมันบ่ตรงกับที่ว่าเขาฝันบัดนี้ก็เลยไปแก้ให้ลูกพ่อฝันแล้ว
ก็บอกให้ผัวฟังเนาะบอกพ่อให้พ่อของลูกฟังก็บอกให้แม่ฟังแม่ได้ว่าเออเดี๋ยวไปแก้มึงจังไปแก้มีเวลาจังไปแก้ได้แม่สิไปแก้ให้กันแม่ไปแก้งได้กันแก้งบ่ได้มึงจังไปแก้เอาเพราะว่าแจ้งลูกเขาทะเบียนบ้านอยู่อันเขาทะเบียนบ้านแล้วล่ะแจ้งเกิดน่ะอยู่ในของบางก่อนนี่แจ้งเกิดอยู่ที่ยะโสแล้วค่ะก็เลยกลับมาจากโรงพยาบาลยังแล้วเรียบร้อยคุณเลยฝากไปแก้แก้มันตรงจากนั้นก็บางก่อนก็เริ่มแข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็มีนุ่นมีนี่ดีขึ้นมากส่วนของยีบีบีมันบ่ได้ซื้อบีบีได้พี่น้องมันมากระแดดตังเอาเองแต่งามเลยกับบุ้งหัวมันเพิ่งมาบอกคำว่าบีบีตอนนั้นไม่หน่อยไปเมืองไทยที่แฟนคลับมากินเหล้ากินเนี้ยงน้ำตอนที่ไม่หน่อยไปหอดเมืองไทยมือแรกๆนะมือพากันเมามือกวนกันนะอยู่ร้านลุงแดง111พุ่นมองไม่หน่อยพักพุ่นนะลุงแดงลาบ111เพียงแก้ว66มันมาบอกว่ามันซื้อบีบีมันนั่นแหละแฟนคลับแฟนแอดมินไม่ได้หรอกครับบี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 แม่ก็เลยบีบีไว้นั่นไปไปสายคนเกินอีบ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 ีแท้ๆมันอะซื้อหรือซื้อเหรียญมันอะก็มีเนี่ยลูกคนใหญ่ซื้อในทิติวัฒน์ซื้อเหรียญซื้อปังปอนลูกคนน้อยของอีบีบีภาพของเรากับปังพอของลูกว่าเขาจะมันซื้อยังวะคนใหญ่มันก็ซื้อปังปอนละคนหน่อยนั่นก็ซื้อยังปังปล่อยแล้วไม่ขนมแล้วก็ซื้อเป็นลูกอมทั้งตัวมาอะท็อฟฟี่เห็นมั้ยซื้อมันน่ะซื้อท็อฟฟี่เรื่องของเรื่องต่างไว้แต่ตั้งสีคอร์ดมันอีนี่ก็คือกันตอนที่ไม่ได้ผ่าตัดมันก็ว่างยาเนาะมันก็สลึมสลือยาฮะนะพาออกทั้ง2คนมันก็สลึมสลือยาไม่หน่อยก็ได้ยินหูแว่วๆเด้หูยิ้มแล้วเป็นขึ้นจังทหารเก่าเนี่ยแหละมายืนขึ้นตระหนักเป็นขึ้นจังทหารเก่ามายืนตระหนักบอกว่าจะต้องให้ลูกซื้อนี่เด้คันว่าให้ลูกซื้อนี่ลูกมันสิบ่รอดว่าคันแรกจะเอาคืนเพิ่นว่าพอฟื้นจากปัญญาสลบมานอนคึดฟื้นจากผ่าตัดแล้วฟื้นจากยาสลบยังแล้วนอนคึดมันเศร้ามากพอมาเหี่ยมก็เลยบอกพอฟังเรียนบอกว่าแม่แล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ท่องยี่บีบีนี่ไปขอกับกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในข่ายทหารเพราะว่าเฮาพักอยู่ในข่ายทหารน่ะตอนไปไปอยู่อุดรกับไปอยู่ในข่ายประจักษ์ก็เลยตอนที่มีท่องยี่บีบีเนี่ยก็เลยไปขอจากอันกรมหลวงประจักษ์อยู่หน้าข่ายเป็นรูปปั้นเพิ่นว่าขอนางสนมขอทหารเอกอีหยังก็ได้ให้มาจักคนแน่พ่อได้คำได้พูดพ่อได้ซอยได้แย่งพ่อแบบว่าหายมาแบบครบประกาศหายครบ32เด้ออย่าหายมาเป็นคืออายอย่าหายเก็บใครได้ป่วยคืออายอยากให้ได้น้องมาอีกคนนึงเพื่อที่ว่าน้องจะได้มาดูแลอายได้ในอนาคตในชีวิตจังซี่นะเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำมากินก่อนแบบนี้เพิ่นก็เลยมาทองมันนี่แหละก็เลยมาทองมันไปขอเอาเด้ EBB นี่ขอเอาไปขอปุ๊บกับต่อมาบ่โดนเด้บ่ทันพอเดือนกระท่องเลยก็ฮู้สึกว่าเวียนหัวเป็นคือจังอาการคนแพ้ท้องนี่ล่ะก็ได้ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเขากะว่าท้องได้เดือนกลัวเม่นบ่มากก็ได้ไปตรวจนั่นล่ะก็เลยเป็นก็เลยท้องเลยนะก็เลยกระท้องมันมากก็ไปกันกันก็ตั้งชื่อมันเป็นตั้งชื่อตามที่อันฝันเห็นทหารที่เพิ่นมาบอกเด้ทหารแบบทหารเก่าคือจังผู้นำทหารนี่เลยเพิ่นมายืนบอกคือผ่านเตียงตอนที่ผ่าตัดเลยแต่ว่าของอย่างสี่มันก็ขึ้นอยู่ความเสื่อของคนเนาะคนเฮาอันความเสื่อของแต่ละคนบ่คือกันอันนี้ไม่หน่อยต้องบอกไว้ก่อนคนไหนเชื่อก็โอเคคนไหนไม่เชื่อก็ข้ามผ่านไปเนาะแต่ไม่หน่อยเป็นแม่ไม่หน่อยเสื่อไม่หน่อยก็เฮ็ดตามไม่หน่อยก็ตั้งซื้ออิ่มแน่ไม่หน่อยใส่กองไว้ละกินในคาบนู้นไม่หน่อยก็ตั้งซื้อมันว่านายพี่จักตอนนี้เป็นนายแล้วนายพี่จักซื้อเล่นน่ะซื้อท็อฟฟี่แต่ว่ามันออกมามันออกก่อนกำหนดอีบาได้ฟาวแห้งอัน7เดือนพอถึง7เดือนเต็มมั้งประมาณ7เดือนนิดๆนี่แหละนางเว้ากับอันรุ่นพี่กมลอยู่หน้าบ้านเพิ่นตรงกันข้ามอยู่บ้านพัก
นั่งกินเขาเนี่ยมื้อเช้าสิกินเขาซุ่มกันเนาะก็เลยว่าโอ้ยพี่กะข่อยอยากให้อันลูกข่อยออกมาใส่ตุ๊ดจีนเนาะเพราะว่ามันช่วงนั้นเป็นเดือนกุมภาในปีนั้นที่คลอดนั้นปีกุมภามันก็หนาวเนาะหนาวหนาวยังหนาวอยู่เนาะเมืองไทยตะกี้มันก็นั่งซุ่มกันเนาะแม่บ้านนั่งกินเขาซุ่มกันโซเรกันไปก็เลยว่าโอ้ยพี่แอนพี่กะอันข่อยอยากให้ลูกข่อยออกกันหนูอยากให้ลูกหนูออกมาช่วงอันตุ๊ดจีนเนาะมึงก็ว่าเป็นละครนะยะนี่ว่าซั่นพี่กาว่ามึงสิมาออกกันตามบ้าตามบออีหยังของมึงมึงฮ้องท้องได้ตั้งเดือนมึงท้องได้7เดือน1มึงก็สิทายอีก2เดือนพุ่นสู้มึงก็บ่ฝ่าวมีท้องพี่กาก็ว่าให้มึงคือบ่ฝ่าวมีท้องนับวันใส่ดุจจีนด้วยโอ้ก็บ่ล่ะก็มานับวันได้กับปานนั่นก็สิว่ามันก็สิเหลือเหตุเกินเหตุซั่นน่ะเลยว่ากับพี่กาแล้วก็เลยพากันหัวกวนซุ่มพี่ก็พากันหัวกวนมึงบ้ามึงปวงเนาะซุ่มมึงปวงเนาะว่าซั่นน่ะว่ามานี่มื้อต่อมาอีกก็มานั่งกินข้าวน้ำกันอีกก็มาว่าโอ้ยไก่ตุ๊ดจีนแท้ออกซะแม่ออกซะแม่ว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยอีบาดกูเห็นมึงจม2มื้อ3มื้อแล้วรุ่นพี่ว่ามึงเป็นบ้าไปจมให้ลูกออกเนาะว่าซั่นลูกยังบ่ฮอดเก่าเดิมจักล่ะตุ๊ดจีนถ้ามันได้แตะเอียอ่างเป่าจากป่ามันว่าซั่นเด้เพิ่นว่าที่ตอนนั้นน่ะที่เว้าน่ะบ่ได้คิดหยังในปากมันเว้าพ่ามวนซื่อๆอันหยอกๆกันหยอกหยังไว้หน่อยเป็นคนที่โอ้ยออกก็ดีเนาะมึงออกมามึงสิได้อ่างเป่าแต่เอียเนาะตุ๊ดจีนกับมึงออกช่วงนี้ก็เลยว่าหวานอยู่ต่อมาอีกมื้อนึงมื้อมันเกิดนี่นะพอไปราชการที่ไม่ได้ว่าฟังเราไปเปิดประตูแล้วเป็นลมนั่นแหละหลังจากหันกับพวกพี่ก้าพวกพี่เอ็นใช่พวกพี่รุ่นพี่ผ้าหอบไปโรงพยาบาลไปออกกันแหละบัดนี้นั่นแหละพอออกมาแล้วมันก็ตั้งซื้อมันในฝันนั่นคือเกินฝันเกินความจริงเพราะว่าเฮาเรียนเตียงผ่าตัดอยู่เด้ตอนที่แม่น้อยได้ยินหูแว่วๆนั่นว่าให้ซื้อลูกซื้อพี่จักซื้อพี่จักนี่เขียนใหม่พร้อมไหนเขียนมาคือกันเลยกะอีปังปอนเขียนซื้อมาใส่โตสะกดมาให้พร้อมเมียน้อยก็เอาตามที่ตื่นขึ้นมาได้แล้วก็ฝ่าขอกระดาษกับปากกาอันพยาบาลขอกระดาษกับปากกาแน่สิเขียนอันนึงมาสั่นก็ได้เขียนซื้อลูกใส่กระเป๋าไว้พอมันมากก็เอาเดฟ้อนเบิ่งมานี่ค่อยฝันเกิงมันความจริงคือจังคนมายืนห้องใส่หูนี่แหละเป็นคือจังทหารเก่านี่แหละคนทหารคือจังเป็นแบบหัวหน้ากองทัพอีหยังสิใส่ชุดเป็นชุดทหารเก่ามายืนบอกว่าลูกจะต้องซื้อจังสิจังสิเด้อว่าสั่นจังสิรอดจังสิอยู่ได้จังสิใหญ่พ่อเฮาฟื้นแล้วหมอก็ยังมาบอกเฮาบัดเฮาแข็งแรงแล้วเฮาหัดยางแล้วหมอก็เลยมาตรวจหมอก็เลยบอกว่าลูกนั่นลูกน่ะบ่ปลอดภัยเด้อลูกเขาตัวออกเขาไปไว้ในห้องอบอยู่ในห้อง ICU บ่แม่นห้องอบซื่อๆได้เป็นห้องปลอดเชื้อ ICU เลย EBB นะเขาไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อ ICU เพราะว่าปอดมันบ่ทํางานอันปอดมันรีบส่วนนึงปอดมันบ่มีปอดมันเหี่ยวหรือมันฟอนี่แหละเขาต้องเอาไปเฮ็ดให้มันกลับคืนปกติให้ได้ซะก่อนแล้วจังสิเอาลงมาห้องเล็กน้อยก็เลยแนบหนากับพ่อมันก็เลยว่าไปตั้งซื้อตามบอกไปแจ้งเกิดตามนั้นเลยนี่ตามเขาเขียนเลยไปแจ้งมาเลยว่ามันเกิดแบบนี้ไปแจ้งแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ไปจุดบอกเพื่อนว่าลูกบริวารนั่นนางสนมหรือนายทหารที่เพิ่นให้มานั่นหรือว่าลูกน้องในบริวารเพิ่นน่ะให้มาได้คลอดแล้วตอนนี้บ่แข็งแรงบ่ปลอดภัยก็สิตั้งซื้อตามที่เพิ่นให้มานั่นแหละแต่ว่าให้หายให้สวงให้ดีขึ้นซุอย่างซุแนวในมือนั่นพอนกับไปเฮ็ดแต่บาดนี้ในมื้อนั้นพี่สาวมื้อนั้นก็โทรมาโรงพยาบาลว่าน้องคลอดพอมันโทรไปบอกว่าน้องคลอดแต่ว่าหลานบ่ปลอดภัยพอมันฮู้ก่อนแม่เพราะว่าเขายังบ่บอกแม่เขารอให้แม่ลูกยางได้ซะก่อนเขาจังสิบอกบาดนี้ก็พี่สาวก็โทรมาพยาบาลประจําตึกเขาก็เอาโทรศัพท์มาคุยพี่สาวว่าบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยเดี๋ยวกูสิเอามันกลับขึ้นมากรุงเทพเลยบ่ต้องเดี๋ยวเอามารักษาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพแม่มูลเอียงโรงพยาบาลกรุงเทพในตรงสุขุมวิทนั่นมานี่พากันมาแล้วบอกว่าบ่ต้องมาดอกบ่เป็นหยังดอกอยู่ในมือหมอแล้วหลานรอดปลอดภัยอยู่บ่ต้องเฝ้ามาดอกเอ้ยบอกว่ากูมาตอนนี้บ่ได้แต่กูสิเฝ้ามาให้ไวที่สุดเพราะว่ายังติดงานเอ้ยว่าจังซี่เอ้ยคนที่อยู่กรุงเทพนั่นน่ะบอกว่าบ่ต้องมาบอกมันนี่แม่น่ะก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วออกโรงพยาบาลมาแล้วก็ยังบ่ได้เอาลูกมาอยู่จนนี่บีๆมันแข็งแรงเพิ่นก็โทรมาถามเรื่อยๆได้ว่าลูกเป็นจังได๋อาการเป็นจังได๋แล้วเพิ่นก็ยังบ่หายห่วงได้บัดเพิ่นก็พากันมาแม่น้อยก็เป็นเอาลูกออกมาจากโรงพยาบาลได้มื้อนึงหรือ2มื้อนี่แหละเพิ่นก็พากันมาซึ่งกรุงเทพฯก็มาจากกรุงเทพฯอันเอื้อยอยู่คุณหารก็มาอีกรถนึงมาจากมาหามาปะทะกันอยู่ในค่ายทหารมาแล้วเอ่ยเลยว่าอันกูสิเอาลูกมึงไปกรุงเทพฯเลยมึงตั้งซื้อลูกมึงซื้อว่าจังได๋ก็เลยว่าเอ่ยฟังว่า
มันมีปังปอนแล้วกูก็ตั้งชื่อว่าท็อฟฟี่หั่นล่ะโอ้ยบ่แม่นตอนแรกบ่ได้ชื่อท็อฟฟี่ซ้ํานะปังปอนกับอันไม่ได้เว้าคามคันมันโดนลืมแล้วกันเว้าคามคันอีปังปอนนี่ตั้งชื่อว่าปังปอนไตอีตัวน้อยนี่บ่ได้ชื่อท็อฟฟี่ไม่ได้ตั้งชื่อว่าปิงปองไม่น้อยตั้งชื่อขึ้นไว้ว่าปังปอนและปิงปองมันจะได้เข้ากันไม่ละเอิ้นปังปอนปิงปองนี่สิบานนี่เอื้อยมากเว้ยว่ามึงสิว่าตั้งชื่อปิงปองมันแฮงเด้งหน้าเด้งหลังบานมันสิเอิ้นปิงปองเบิ่นบ่ล่ะคนไทยมันก็บ่เอิ้นปิงปองได้บานนี้มันก็สิเอิ้นอีปิงถ้ามันเป็นตูดถ้าเป็นผู้ชายก็สิเอิ้นบักปิงก็สิเป็นปิงดูดมึงหั่นแล้วเพิ่นว่าบ่เอากูให้มึงตั้งชื่อมึงบ่ให้มึงอันกูบ่ให้มึงชื่ออันท็อฟฟี่ดอกว่าซั่นอ้อนกูบ่ให้มึงชื่อปิงปองดอกว่าซั่นก็สร้างกูสิเอิ้นเอาพอกระแมงบ่เอิ้นก็สร้างกูสิเอิ้นท็อฟฟี่เพิ่นว่าหน้ามันหวานว่าซั่นหลักเพิ่นว่าหลานเพิ่นน่ะหน้ามันหวานแม่นล่ะขอโทษแม่น้อยว่าอันลืมแม่น้อยตั้งชื่อลูกว่าปังปอนกับปิงปองเอื้อยมาฮอดบอกบ่ให้ตั้งชื่อปิงปองแต่ว่าชื่อจริงน่ะชื่อตามที่มึงคิดแล้วก็อันมึงเข้าอันมึงฝันนั่นแหละให้ตั้งตามนั้นอย่าไปลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งไปโลดอันใดมันสิดีต่อลูกแต่ว่าชื่อเล่นเนี่ยกูบ่ให้มึงชื่อปิงปองเพราะว่าแต่ชื่อปิงปองคันเขาเอิ้นบักปิงอีปิงจังซี่เขาบ่เอิ้นได้ล่ะอีปองก็คือสิบ่เอิ้นได้ล่ะบักปองคำไทยคนไทยส่วนมากมันสิเอิ้นแต่ปิงบักปิงจะบ่เป็นบักปิงปองได้บ่นี่ก็สิเด้งหน้าเด้งหลังเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้หลานเพิ่นมันมีฟังปอนแล้วก็มีลูกอมความหวานเพิ่นว่ามีขนมอะไรมีลูกอมเพิ่นว่าซี่ความเว้าของเว้ยแม่นเพิ่นเลยว่ามันซื้อท็อฟฟี่ก็เลยเป็นอีท็อฟฟี่บัดนี้แต่มันเด้งคักแม่ตั้งชื่อให้ปิงปองเอ่ยว่ามันสิเด้งเพิ่นว่าเขาสิเอิ้นมวนๆเขาสิเอิ้นเป็นอีปิงบักปิงเพิ่นว่าบัดเพิ่นตั้งชื่อท็อฟฟี่เบิ่งแม่น่ะแพงคักกว่าแม่อีกบัดนี้เว้ยมันเป็นจังได๋ล่ะอีท็อฟฟี่ซุมื้อนี้มันก็เป็นอีบีบีแล้วอันนี้ที่มาของชื่อมันนะมีลูก2คนคนใหญ่ตอนนี้ก็ปังปอนเกิดปีพฤษภาคมปี2540นี่ปี2535ปังปอนนะปังปอนเกิดพฤษภาคมแผ่นดินเลือดพอดีนะแผ่นดินเลือดมีเหตุการณ์ตอนทอดคลอดปังปอนนี่ก็โอ้ยสุดๆนะคะสุดๆเพราะว่าตอนนั้นทหารผู้ใดก็แนมเห็นทหารเป็นแนวใหม่นะมันบ่ค่อยถือกันเนาะแต่กี่ปีนั้นปีพ.ศ. 2535มันแผ่นดินเดือดเนาะแผ่นดินเลือดออกอีปอนนี่กับปัญหาหลายเด้ปัญหาหลายอู้สารพัดปังปอนนี่เป็นคนที่บ่แข็งแรงนะคะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงทุกวันนี้เขาเป็นบุคคลที่ไม่แข็งแรงแต่ไม่น้อยบ่ค่อยเว้าอยากเว้าเรื่องของปังปอนปานใดก็สิบ่ค่อยเว้าให้ฟังแล้วก็คลิปหน้าหรือคลิปใดก็ยังบ่สัญญาว่าสิเว้านะคะแต่มื้อนี้ก็ถือว่าได้เว้าเรื่องหนักๆเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วก็ความเป็นพ่อเป็นแม่เฮาสิเป็นแบบใดมาแล้วนะก็เลยเอานํามาเกริ่นให้ฟังซื่อๆดอกเพราะว่าปังปอนแกบ่แข็งแรงปานใดแต่ว่าไม่น้อยบ่อยากให้คือบ่แม่นว่าปิดบังเรื่องราวของตัวเองได้บ่ได้ปิดบังแต่เพียงแต่ว่าถ้าชื่นชอบผลงานได้ดูที่ผลงานแล้วกันนะคะส่วนเรื่องส่วนตัวบางเรื่องก็ไม่จําเป็นก็บ่ต้องเบิ่งบ่ต้องเบิ่งบ่ต้องฮู้ก็ได้บ่ปานใดดอกเนาะเพราะว่ามันก็มีบางอย่างเฮาอยากให้เขาชื่นชอบเฮาที่ผลงานบ่แม่นชื่นชอบเฮาเพราะความสงสารหรือความเห็นใจนะคะส่วนผู้ที่ถามเรื่องการเฮ็ดกับข้าวหรือเฮ็ดขนมมานี่แม่น้อยบอกไว้ก่อนนะคะบางทีถามมาบางคนเหมือนไม่ได้ว่าบางคนนี่เหมือนถามแต่บ่อยากได้เฮาบ่ได้อยากได้คําตอบหรอกแต่ถามเหมือนประมาณล่องภูมิหรือวัดองค์ความรู้ของเฮาอย่างซี่แม่น้อยสิบอกเลยว่าแม่น้อยบ่ได้เรียนมาบอกทุกครั้งในคลิปบอกเกือบจะทุกคลิปว่าไม่ได้เรียนโภชนาการไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนอาหารบ่ได้เรียนโรงเรียนสอนเบเกอรี่มาขนมหรืออาหารเมนูต่างๆที่พ่ายเฮ็ดส่วนมากแต่ก่อนนะคะฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮ็ดหยังจับเทลงนะคะขนมกับข้าวบ่เคยบอกว่าใส่นั่นเท่านี้เท่านี้ทุกมื้อนี้ก็บ่ได้บอกว่าใส่หยังเท่าใดเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นขนมเค้กจังซี่ถ้าบ่บอกอัตราส่วนที่แน่นอนหรือว่าเป็นขนมปังจังซี่จับลงเทลงบ่ได้นะคะจับลงเทลงไม่ได้อันนึงคือต้องบอกอัตราส่วนที่แน่นอนเพราะว่าถ้าเจ้าไปนักอันใดอันนึงมันก็สิกินบ่ได้แม่นจะได้ทิ้งมันเป็นทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเพราะการเฮ็ดเบเกอรี่บ่ได้เฮ็ดง่ายนะคะถ้าใส่ผิดเข้าไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นมันก็กินไม่ได้แล้วค่ะมันก็เสียของเลยนะคะอันนี้มากไปอันนี้น้อยไปก็บ่ได้มันต้องเป๊ะๆหรือตรงส่วนมันเลยมันจังซี่เพราะว่าส่วนแต่ละอย่างเนี่ยเขากะคำนวณมาแล้วไม่น้อยก็ได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็หลายๆอย่างนะคะฮอดใส่แล้วเนาะบาดนี้ไม่ว่าเราแล้วมันเงาแล้วมันสิอัพหยาคลิปนี่แล้วก็ช่วงถ้าเพิ่นถามถ้าอยากฮู้อีหลีนะคะลุง Google ตอบได้ทุกอย่างแม่น้อยบ่แม่น Google นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแม่ใหญ่น้อยไม่ใช่ Google
ดังนั้นไม่สามารถตอบคำถามในหลายๆอย่างที่คุณถามมาไม่ได้หรอกถามว่าถ้าจะตอบได้ไหมได้ค่ะแต่บ่มีเวลาไปนั่งค้นหาในกูเกิลมาให้ดอกค่ะเพราะว่าไม่น้อยก็แค่เฮ็ดคลิปแล้วก็บอกไปว่านี่เด้อไม่น้อยเฮ็ดแค่นี้เฮ็ดแบบนี้แล้วได้ออกมากินแบบนี้นะคะมันบ่แม่นรายการนั้นถามมาตอบไปอันแบบว่าจําแบบคนที่เชี่ยวชาญน่ะนะคะบางที่บางอย่างนั้นพี่น้องก็เข้าไปหาเอาใน Google ก็ได้ค่ะถ้าบ่เข้าใจอันใดก็เข้าไปหาใน Google นะคะอย่างอัตราส่วนจังซี่การเทียบจังซี่อย่าให้นี่ไม่แน่มานั่งบอกหรอกค่ะ1ออนเท่าไหร่คะ1เดซิเบลเท่าไหร่คะ1ถ้วยเท่ากับกี่กรัมคะคนบ่เปรียบเทียบให้เจ้าหรอกค่ะเจ้าอยากเฮ็ดจักกรรมเจ้าก็ไปเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อเจ้าอยากได้อะไรจะไปเบิ่งอัตราเปรียบเทียบอยู่ใน Google เขามีให้เจ้าเมิดทุกอย่างซุแนวนะคะของเหลวของแห้งเพราะว่าแม่น้อยบ่ได้มานั่งเปรียบเทียบให้ดอกค่ะหลายอย่างนึงแม่น้อยก็บ่มาคนเก่งแม่บอกแม่น้อยบอกแล้วอาหารทุกอย่างเฮ็ดกินเอาเองนะคะเป็นทุกอย่างที่เป็นบ้านๆนะคะบ่แม่นบอกหลายเทื่อแล้วบ่แม่นศาสตราจารย์นะคะขอร้องนะคะเพราะว่าหลังๆนี้เริ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะบุคคลที่เข้ามาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะแม่น้อยเฮ็ดรายการเพื่อความสุขของตัวเองและความสุขของแฟนคลับนะคะแต่บ่แม่นรับปรึกษาเรื่องปัญหาภาวะของครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าเฮานําเฮานํามาเว้าเรื่องครอบครัวพอเฮาได้เจอกันเฮาเว้าในคลิปโอเคค่ะพอเฮาเว้าในภาพรวมๆนะคะเฮาเว้าถึงว่าเฮาเห็นแล้วมันเป็นจังซี่จังซี่แต่ไม่ใช่ว่าจะมุดมาข้อความส่วนตัวที่ Facebook แล้วก็มาร่ายยาอรัมภบทเรื่องคุณกับสามีนู่นนี่นั่นหรือเรื่องคุณคบกับผู้บ่าวนู่นนี่นั่นนะคะอันนั้นมันคนละส่วนแล้วนะคะแม่ยายน้อยบ่แม่นนั่นศูนย์หรือสมาคมหรือชมรมรับแก้ไขหรือรับฟังนะคะพอปัญหาแม่น้อยก็หลายแล้วแม่น้อยเมื่อยนะคะบอกซื่อๆขอความกรุณานะขอความเห็นใจนะคะหยุดที่จะเข้ามาตรงนี้ซะแต่ถ้าเขามาทางด้านเฮ็ดกับเขาตามเมนูของแม่น้อยแล้วบ่เข้าใจตรงนี้มาถามกันจังซี่แม่น้อยบอกได้แม่น้อยก็บอกเบิดถ้าเพิ่นบอกว่านวดมาแล้วแปรงเป็นจังซี่เอาพัดมาแล้วหรือว่าถอดมาแล้วหรือเฮ็ดมาแล้วมันเป็นจังซี่แก้ไขจังได๋อันนี้แม่น้อยยินดีที่จะตอบนะคะยินดีที่จะตอบยินดีที่จะช่วยหาวิธีทางให้แต่บ่แม่นว่าคุณมีปัญหาทางครอบครัวคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสามีภรรยาจังซี่เรื่องลักๆไข่ๆจังซี่นะเรื่องปัญหาโลกแตกของคุณล่ะบ่ต้องมาปรึกษาใหญ่ดอกใหญ่ดอกบ่ว่าแม่ได้ว่าคุณจะมีความสุขหรือคุณบ่มีความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณกับคุณฮักเขาหลายเกินกว่าที่คุณบ่ฮู้จักฮักตัวเองก็จมๆอยู่หม้องหั่นนะคะบ่ต้องออกไปไสนะคะเพราะว่าคนเฮาอย่าไปฮักคนอื่นหลายกว่าฮักเจ้าของบ่ได้บอกว่าให้เห็นแก่ตัวแต่ว่าคนเราถ้ารู้จักรักใครน่ะก็ต้องรู้รักให้เป็นบ่แม่นรักกันว่าลืมเบิ่งก้มเบิ่งเจ้าของว่ากูฮักเขาแล้วกูมีแต่ความทุกข์แล้วกูจะฮักไปหาอีหยังล่ะคะแม่นบ่ถ้าเจ้าฮักแล้วเจ้ามีแต่ความทุกข์เขาก็บ่มีอันนั้นดีจักอย่างเขาเฮ็ดหยังก็บ่ดีพอออกไปข้างนอกก็ระวังว่าเขาสิมีผู้หญิงแล้วสิอยู่นําเขาอีหยังล่ะคะอยู่ด้วยความหวาดระแวงน่ะมีความสุขอยู่ล่ะคะก็คันฮู้ว่ามันสิทุกข์อยู่จังซั่นก็บ่ต้องหยุดความทุกข์ของเจ้าของเราเองที่ล่ะก็สิบ่ต้องคบต่อไปก็เศร้าคบตัวคือจังได๋คันมาให้ข่อยบอกว่าให้หยุดเด้อให้ไปต่อเด้อข่อยบอกให้บ่ได้ดอกพี่น้องเนี่ยประเภทมาถามมีหน่อยอีกแล้วนะคะว่าอันตอนนี้กําลังมีปัญหากับสามีอยากจะเลิกเหมือนกันแต่ว่าก็ติดภาระที่ลูกแต่ถ้าจะไปจริงๆอ่ะก็อยากจะได้สามีมีต่างชาติที่คอยช่วยเหลือให้เราได้อย่างสิมันบ่มีดอกค่ะว่าสิเปิดหัวอกคนใจเบิ่งให้ได้ว่ามันเดี๋ยวกูสิหาผู้หญิงให้มึงเด้อมึงสิซอยเขาได้บ่ไผสิกล้าไปถามจังซั่นแล้วก็บ่มีปัญญาไปหาให้ดอกว่าเจ้าบ่กินดูหรอเออดูคันสิแท้มาต่อกันอยู่ในบ้านในห้องนอนเพราะว่าพ่อใหญ่เสียสถานที่กินกาแฟพักเบรกเมื่อยคือกันพ่อใหญ่ก็ซักผ้านะคะก็แม่น้อยก็คงสิให้คําตอบบ่ได้ดอกค่ะแล้วก็คือสิหาผัวให้ผู้ใดบ่ได้เพราะว่าบ่ฮู้ดอกค่ะว่าผู้ชายคนนั้นเขาสิดีหรือบ่ดีเพราะว่าเขาเวลาเขาย่างมาเขาบ่ได้เอาเงินในธนาคารติดหน้าผากไปสมมุติบัญชีธนาคารติดไว้หน้าผากแล้วบอกว่ากูมีเงินเท่านี้เท่านี้เด้อผู้หญิงคนใดสนใจติดต่อกูมาเขาบ่ได้บอกจังซั่นนะคะการมีผัวบ่ว่าสิผัวไทยหรือผัวต่างชาตินะคะเวลาเจ้าไปคบกันเขาก็บ่ได้บอกเจ้าดอกเขาบ่ได้เอาโฉนดที่ดินแล้วก็บัญชีธนาคารหนี้สินหอยนางกลให้เจ้าเบิ่งนะคะว่าเขาผ่อนหยังแน่มีหยังแน่นะคะอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็ไปหาเอาค่ะบ่อึดดอกค่ะมองหาก็ฮู้อยู่แล้วบ่ต้องบอกกันดอกไงป่านนี้แล้วนะคะโลกโซเชียลก็มีแล้วแล้วก็หวังว่าสิ่งที่บอกไปแล้วก็เว้าไปก็คงสิเข้าใจแล้วก็คงสิเห็นใจแม่น้อยนะคะเพราะว่าแม่น้อยเฮ็ดคลิปเฮ็ดออกมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ออกมาเป็นหมู่เป็นพวกให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปในฐานะที่เฮาเข้าใจความเป็นคนบ้านๆของพวกเฮาในหลายๆคนก็นําออกมาบอกเราบ่แม่นว่าสิรับปรึกษาหรือก็จัดหาให้นะคะอันนี้ก็ขอความกรุณานะคะเพราะว่าแม่น้อยก็อยากมีความส่วนตัวแล้วก็อยากพักผ่อนนะคะถ้าคุณมาถามถ้า
ถ้าคุณมาถามถ้าคุณสิมาใน Facebook ส่วนตัวแล้วคุณส่งขอความมาแค่เรื่องแค่นี้อย่าต้องบ่ต้องส่งมาดอกเพราะว่าแม่น้อยบ่อยากสิคุยนําแต่บ่อยากสิตัดอันบ่อยากฮักดําผ้าโดยเขาเพราะมันคนสิจังซั่นนะแต่ว่าเมื่อคุยไปแน่แล้วปวดหัวปวดประสาทแม่น้อยก็สิบอกขอความเลยนะคะหลายๆคนที่ส่งข้อความหาแม่ใหญ่น้อยไม่ได้บ่ต้องตกใจดอกค่ะข่อยบอกขอความเพราะข่อยปวดประสาทข่อยบ่ต้องการรับฟังเหตุผลของพวกเจ้าอีกแล้วจังซี่นะเพราะว่าข่อยบ่แม่นศิลานีบ่แม่นนักสังคมสงเคราะห์เพราะว่ากลับเข้ามาอีกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเข้ามาอีกแล้วประมาณว่าหนูคบแฟนอยู่เห็นว่าแม่อยู่ที่สวีเดนแฟนหนูชื่อจังสันนามสกุลจังซี่อยู่มองหันมองนี้เช็คให้แน่ว่าเขามีผู้หญิงบ่เขาอันคบผู้ใดบ่เขาอันเคยมีเมียแล้วเลิกกันอีหลีบ่เขามีลูกเท่านี้คนอีหลีบ่หรือเขาบ่มีลูกอีหลีบ่ข่อยบ่แม่นนักสังคมสังเคราะห์นะคะการที่ข่อยสิก้าวขาออกจากบ้านข่อยก็ต้องเสียเงินแล้วมันเรื่องของข่อยนะคะไม่ใช่ปัญหาชีวิตของข่อยเลยเจ้าคบแล้วเจ้าไม่มีความเชื่อใจคุณจะคบกันทำไมนะเจ้าก็บ่แม่นญาติพี่น้องญาติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่แฟนคลับก็จริงอยู่แต่คุณก็ควรจะดูด้วยว่าค่อยไม่ได้มีรับหน้าที่ภาระตรงนี้นะคะค่อยมีหน้าที่แค่นําเสนอสิ่งดีๆให้หมู่เจ้าแต่ว่าแท้ในบางสิ่งบางอย่างมันเกินตัวและเกินไปมันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ขอให้ความเข้าใจนะคะคุณจะคบใครอะไรยังไงคุณจะโดนหลอกหรือคุณจะได้จริงจังจริงใจคุณก็ลองคบเอาเองนะคะใส่วิจารณญาณนะคะเพราะตอนคุณหูจักกันสัตว์ก็บ่ได้รู้จักน้ําคุณเวลานี้คุณสิแจ้งไปตรวจสอบให้ฉันเฮ็ดบ่ได้ดอกค่ะมันบ่มีนิสัยแล้วมันบ่แม่นนิสัยของมีหน่อยสิไปตรวจสอบให้ผู้ใดนะคะเพราะว่าถึงสิอยู่ประเทศสวีเดนนํากันมันก็บ่แม่นหน้าที่นะคะว่าตามหลักแล้วมันบ่แม่นหน้าที่บ่แม่นหน้าที่ของมีหน่อยเลยแล้วก็บ่แม่นงานของมีหน่อยเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาทักทายด้านขอความส่วนตัวทางด้าน Facebook มีหน่อยบอกได้เลยว่า 99% เป็นคนที่น่าฮักและเป็นคนที่ดีมากๆนะคะที่เพิ่นเข้ามาถามไทยเรื่องอาหารนำผลงานมาโซ่โอ้ยอันนี้เฮาปื้มค่ะมาเด้ออย่าหยุดมาให้มาโหลดอันจังซี่มีหน่อยมากมีหน่อยรับคุยได้หมดมือก็ได้เพราะว่ามันบ่ได้เสื่อมสมองเฮาบ่ต้องมานั่งคิดจิตวิตกเฮาก็บ่ต้องมีน้ํานะคะแล้วมีหน่อยเป็นคนที่ว่าถ้าได้ยินหรือรับรู้เรื่องราวเลยอันยังมาแล้วนี่มีหน่อยก็เป็นคนที่ป่งบ่ได้คิดน้ําเขานะคะคิดว่าโอ้เขาโอ้เฮาจังซี่นะแล้วก็สําหรับคนที่มาปรึกษาได้หลายอย่างถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหารก็อันไหนที่ฮู้หรือว่าเมนูที่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยากกินแล้วเพิ่นบ่รู้ว่าคันบ่ใส่อันนี้หรือถ้าเอาอันนี้มาเปลี่ยนเอามาอันนั้นเอานั้นใส่หรือว่าเพิ่นหาของบ่ได้วัตถุดิบที่หาบ่ได้จังซี่สิเอาหยังใส่แทนอันนี้แม่หน่อยตอบได้ค่ะพอแม่หน่อยเป็นคนเฮ็ดแม่หน่อยก็พอสิฮู้ว่าอันนี้แม่หน่อยเอาหยังใส่แล้วเปลี่ยนมาจากอันใดเป็นอันใดอันนี้พอฮู้ได้นะคะแล้วก็จงเชื่อใจและมั่นใจได้ว่าคุยกับแม่หน่อยทางด้าน Facebook ส่วนตัวบ่มีแอดมินบ่มีผู้ใดฮู้รหัสเพราะว่าบ่เป็นพี่บ่าให้รหัสอีเมลกับไผนะคะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ทางด้าน YouTube ทุกๆคอมเมนต์ที่ถามมาแม่น้อยตอบเองกับมือนะคะบ่ว่ามือนึงสิ 3-400 คำถามแม่น้อยก็ตอบเองกับมือนอกจากว่าคำถามนั้นมันบ่เด้งขึ้นมาอีหลีซึ่งมันหน่อยค่ะแต่ละมือมันก็มีอยู่ที่มันหลุดรอดสายตาไปมันหาบ่เจอแต่ว่าถ้าถามมาตอบอีหลีนั่นโอ้ยมาก 99% ก็ว่าได้ติดต่อนอกแกสิหลุดไปเป็นบางข้อความบางที่ระบบมันเด้งมันหยังมันก็มีค่ะระบบผิดพลาดมันก็มีแต่ว่าเสื่อได้เลยว่าพี่น้องที่เบิ่งมีหน่อยมากมีหน่อยตอบว่ามันเบิดสู่คนนะคะยกเว้นแต่ว่ามือใดที่มันบ่เห็นข้อความบางข้อความมันบ่เด้งขึ้นมาอีหลีเท่านั้นเพราะว่ามีหน่อยนอนเฝ้าเอาจะคิดเบิ่งว่าข้อยสิเห็นหรือบ่เห็นเนี่ยอ่ะนี่โทรศัพท์2เครื่อง iPad เครื่องนึงคอมเครื่องนึงอยู่ในที่นอนมันก็ต้องเห็นถ้ามันเห็นถ้ามันเด้งขึ้นมา4เครื่องป่านนี้แล้วคันมันบ่เห็นก็สิจะแสดงว่ามันเป็นที่ว่ามันบ่ขึ้นมาอีหลีจังบ่ได้ตอบเท่านั้นแหละนะคะส่วนสําหรับปัญหาต่างๆแม่น้อยก็ได้ตอบแล้วก็แก้ไขให้เป็นบางคนซึ่งก็ดีใจที่ว่าบางคนเขามาถามเรื่องกับบางอาหารบางอย่างบางสูตรแล้วเพิ่นก็อยากไปเฮ็ดขายแล้วเพิ่นบ่รู้ว่าสิแก้ไขเอาตัวนี้ปรับตัวใดอันนี้แม่น้อยบอกได้แล้วก็ตอนหลังมาเพิ่นก็ถ่ายรูปให้เบิ่งแม่บางคนนี่ถ่ายรูปแม้กระทั่งห้านเจ้าของถึงมันจะเป็นห้านเล็กๆเป็นรถเข็นเป็นตองโต๊ะเพิ่นก็ถ่ายมาให้เฮาเบิ่งเฮาดีใจเฮาผู้เพิ่นเฮ็ดคนที่เฮ็ดงานมาเนี่ยเฮาก็ดีใจแล้วค่ะนั่นคือกําไรแล้วก็เป็นรางวัลชีวิตของมีหน่อยแล้วนะคะที่เห็นเพิ่นได้นําเสนอผลงานบางคนเพิ่นเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เพิ่นก็ใส่จานใส่หยังเพิ่นก็ถ่ายส่งมาทางขอความจากส่วนตัวเพราะว่าเพิ่นอยากให้เฮาเห็นว่าเฮาเพิ่นได้เฮ็ดกินจริงแล้วเพิ่นก็อยากให้กําลังใจมีหน่อยจังซี่อันนี้มีหน่อยยินดีที่สุดเลยค่ะแต่เขามาแบบนี้นะคะยกเว้นเรื่องยังว่าแค่นั้นแหละส่วนมีหน่อยน่ะถ้าเห็นจังซี่แล้วมีหน่อยก็สิมีกําลังใจเมืองหนังฟังเพลงไปในใจในสมองก็คิดสิสรรหาหรือว่าคิดเมนูใดเนาะออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วพี่น้องได้เพลิดกินกันให้พี่น้องได้มีความสุขได้มีกิจกรรมร่วมกันในบ้านเนาะค่ะ
บอกว่าไพ่กับสร้างทุกคนมีปัญหาปัญหาทุกร้านนะคะบอกว่ายังกับสร้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลมีหน่อยกะว่าหนึ่งชีวิตของเฮานี่ใส่ให้มันคุ้มเพียงแต่ว่าเฮาอย่าไปทำลายจิตใจคนอื่นมากเกินไปโดยที่บ่จำเป็นแล้วก็เฮาก็ควรจะแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่เราไม่เป็นภาระสังคมนั่นแหละมีความสุขของเราเราทำไปเถอะอย่างนี้นะก็ซอยกันดูแลกันแย่งกันไปในจังซี่แหละตลอดไปไม่น้อยก็บอกตรงๆเปิดใจจริงๆนะคะเพราะว่าไม่น้อยก็เมื่อยแล้วนะคะเห็นใจไม่น้อยแน่เพราะว่ากันเฮ็ด YouTube แต่ละคลิปไม่น้อยก็ใส่สมองคิดนะคะพอมันมาเปิดกล้องมาสิเว้าได้หมดนะคะแล้วก็บ่ได้เขียนสคริปต์ไว้นะทุกอย่างนี่เวลาเว้านึกได้ก็เว้าไปเวลาเฮ็ดกับข้าวก็ต้องคิดนะคะในขณะเฮ็ดกับข้าวมันมาสิเปิดไฟตั้งหม้อขึ้นมาจับโยนใส่ใส่น้ำปลาได้ค่ะอ่ะใส่ผักได้ค่ะเดี๋ยวรอมันเดือดเด้อค่ะในช่วงที่เว้าแค่นั้นน่ะเจ้าสีเว้าท่อนั้นผู้ใดเขาก็เฮ็ดได้หมดค่ะพี่น้องเขาก็เฮ็ดได้บ่ต้องบอกบ่ต้องให้มีน้อยบอกก็ได้พี่น้องผู้อยู่เฮือนเนี่ยตั้งกล้องแล้วก็เว้าเองก็ได้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋สิได้บอกเขาว่าใส่ซ้ำใดในเมนูนี่ใส่อีหยังซ้ำใดให้มันสุกซ้ำใดจังเอาใดใส่มันจังเฮ็ดออกมาแล้วมันจังสิกินได้มันจังสิแซ่บอันจับย่นย่นใส่กันมันสุกมาเปื่อยมามันก็กินได้คือกันล่ะค่ะแต่ว่าในขณะที่เฮ็ดเฮาสิเว้าจังได๋ให้พี่น้องได้ความรู้เว้านั่นเว้านี่เวลาอัดคลิปนี่เวลาคลิปกินคลิปยังนี่ซาสิมานั่งกินพี่น้องเบิ่งซื่อๆมันก็กินได้เบิดแล้วผู้ใดก็กินได้เบิดแล้วนั่งกินซื่อๆน่ะเพียงแต่ว่าในขณะที่เฮากินเฮาสิเอาหยังมาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าเฮานั่งอยู่ข้างหน้าซึ่งกันและกันเหมือนเฮานั่งคุยกับนั่งคุยกินกันกินข้าวนํากันอยู่ในบ้านบ่แม่นว่าเอ้ยกินแล้วก็เอาแค่นี้เด้อแซ่บแซ่บหลายแซ่บแฮงเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บนัวมาเด้อกินนํากันมาเด้ออันนี้ผักอันนี้กรอบๆแล้วก็ไปจุดจังสิมันก็บ่แม่นเนาะเฮาก็ต้องมีการถามไทผู้ใดฝนตกหยังแน่นี่ช่วงนี้แม่น้อยบ่ได้ออนสดให้นะคะเพราะว่ายุ่งยากหลายอย่างแม่นบ้านแม่นหยังเดี๋ยวน้องเดี๋ยวลูกหลานมาเที่ยวก็สิพยายามอัดคลิปให้เบิ่งแต่ว่าอัดคลิปก็อาจสิอัปช้าแน่เพราะว่าน้องเขามากก็ใส่ Wi-Fi กันหลายคนบัดนี้ทั้งน้องทั้งหลานนะคะเพราะว่าหลานน้อย2คนมันก็เล่นเกมเล่นหยังของมันก็ต้องเปิด Wi-Fi ให้หลานเล่นนําแต่ว่าซ่าก็ดีกว่าบ่มาเนาะคลิปก็สิทยอยพยายามบีบออกให้นะคะช่วงที่ลูกหลานมาเที่ยวร้านหน่อยมาเที่ยวกับสิได้ทายเบิ่งความน่ารักต่างๆก็บอกกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิบอกว่าเอ้ยหายไปไสถ้าไม่คลิปซ่าแท้คลิปซ่าน่ะคลิปมีอยู่แต่ว่าอาจสิเป็นคลิปความชีวิตในบ้านน่ะคนมาเยี่ยมกันเฮ็ดหยังกินจังซี่ก็สิธรรมดาแต่ว่าการประกอบอาหารอาจสิบ่มีจากฝีมือมีแน่ๆอาจสิเป็นของน้องแมวซะมากกว่านะคะเดี๋ยวเบิ่งกันเพราะว่าได้เว้ากับปัญญาอยู่ว่าลองถามลูกปัญญาเบิ่งมายืมสนามบ้านบ้านเขานะเป็นหม่องปิ้งย่างได้บ่เพราะว่ามันไก่มันไก่น้องน้ำเราจะได้พาหลานไปเล่นน้ำนําแล้วก็บ่ต้องขับรถไปซุ่มเฮาเอิ้นแท็กซี่คันใหญ่ไปเลยเอิ้นรถแท็กซี่แบบรถตู้มารับไปส่งบ้านลูกชายเพิ่นแล้วก็ยามขากลับเมาแล้วก็เอิ้นแท็กซี่มาส่งบ้านก็พากันขึ้นบ้านโลดจังซี่นะบ่ต้องขับแล้วก็ต้องบ่ต้องห่วงดังนั้นไปอยากกินอยากเมาก็เอาเลยเต็มที่จังซี่นะใหญ่เลยว่าเดี๋ยวสิลองไปโทรถามลูกชายเบิ่งก่อนถ้าลูกชายหายซุ่มเฮาก็สิไปปิ้งย่างกันอยู่พุ่นก็สิได้มีกินลงกินเบียร์หยังกันญี่ปุ่นเฮา2คนแม่อันพวกซุ่มผู้หญิง2คนนี่ก็สินอนคุยกันมาน้องมาแดงไปลูกไปหลานเล่นเล่นเพราะหลานมันสิได้มีหม่องเล่นเพราะว่าบ้านเฮามันก็เป็นอพาร์ทเมนต์ห้องน้อยๆเนาะมันก็สิบ่มีหม่องไปหรือจังไหนถ้ามีหยังก็สินําในรายงานเขานําพี่น้องคือเก่าล่ะเฮาก็ยังฮักยังหอมยังแพงก็คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ได้ไปใส่มาใส่ดอกยังอยู่นํากันนี่ล่ะเพียงแต่ว่าแม่น้อยก็บอกว่าแม่น้อยเมื่อยก็ยังบ่มาถามแม่น้อยเถาะเรื่องครอบครัวหยังที่แบบมันไล่มันมีนั่นบ่สามารถที่สิไปตอบให้ได้หั่นนะกดชอบได้อยู่กดไลค์ได้อยู่แต่ว่ากดแบบว่ากดหยุดให้บ่ได้จังซี่แบบสิให้ไปต่อหรือสิเดินให้เจ้าหยุดเลิกจากกันจังซี่แม่น้อยเฮ็ดให้นําบ่ได้แล้วก็ให้แม่น้อยไปซื้อให้แม่น้อยบ่ไปซื้อดอกครับบ่แม่นหน้าที่นะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บๆ